กลับมาสู่รายการขยิ่งก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตเอายังไงฮะถึงเวลาของคุณแล้วดีเจอ้นครับถึงเวลาที่คุณจะต้องกระโดดไปใช้ชีวิตเพื่อหาความสุขเพื่อหาสิ่งใหม่ๆเพื่อหาประสบการณ์เพื่อจะเทียบเท่ากับหมดเวลาแล้วครับผมโอ้โหกินเวลาแล้วเกินคนนี้วันนี้จะพาไปไหนอ้นผมจะพาไปกินส้มตำเฮ้ยแถวนี้ก็มีร้านป้าหมอยญาติป้าแมนส้มตำโชคชัย4ส้มตำพระราม9หัวมุมนี่โอเต็มไปหมดฮะอันนี้พิเศษแล้วไม่เหมือนแน่ๆยังไงมันคือส้มตำถาดครับส้มตำถาดไปเห็นมั้ยที่ไหนผมเห็นตอนนี้เยอะมากผมบอกไม่ถูกเลยกรุงเทพมีเยอะแยะที่ไหนก็มีส้มตำถาดอันนั้นมันก๊อปปี้บ้าเราจะบินตรงไปที่อุดรธานีไปหาแหล่งกำเนิดเรียกว่าเป็นร้านออริจินอลเลยเอาละครับชาวขยันก้าวกระโดดนะครับวันนี้ออกสนามอ้นพามาที่นี่เลยนะฮะกับจังหวัดอุดรธานีเราก็จะมาเฟ้นหานะฮะอะไรที่เป็นที่สุดของจังหวัดอุดรธานีกันนะครับแน่นอนนะฮะตอนนี้ผมก็ลองไปเซิร์ชนะฮะตามโซเชียลเน็ตเวิร์กปรากฏว่าไปพบนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสมากๆเลยนะฮะก็คือส้มตำถาดนั่นเองซึ่งที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดซะด้วยนะครับแต่ว่าจะแซ่บและจะซีขนาดไหนนะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปโดนกันเลยดีกว่าครับโอ้โหถึงแล้วนะครับแหมนี่เลยนี่เลยนี่เลยอยู่ไม่ไกลจากยูดีทาวสักเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปนัวกันซะหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับเอ๊ะแล้วผมจะขึ้นมาทำไมเนี่ยโอ้ลำบากชีวิตมากเลยเนี่ยนี่มาถึงแล้วนะฮะกับร้านลาบนัวนะครับเห็นบรรยากาศโล่งๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับร้านยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าผมนัดกับเจ้าของร้านไปแล้วเดี๋ยวยังไงไปคุยกับเขาเลยดีกว่าครับมาตอนนี้อ้นมาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับแน่นอนนะเขาจะมาตอบทุกคำถามนะฮะที่คุณสงสัยเกี่ยวกับส้มตำถาดกันนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนัทนะฮะแล้วก็คุณบอยนะครับถือว่าเป็นหุ้นส่วนเจ้าของร้านเลยนะฮะรู้ตัวป่ะเนี่ยว่าเรา2คนเนี่ยทำให้เทรนด์กระแสส้มตำถาดนี่ถือว่าไปไกลมากเลยนะอันนี้ก็พอทราบอยู่ครับเพราะว่าทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางร้านเราก็มีเพจของร้านที่ดูการติชมความเคลื่อนไหวของลูกค้าทำให้เหมือนลาบนัวเรามีชีวิตชีวาถามมาดีกว่าฮะว่าส้มตำถาดเนี่ยจริงๆแล้วนี่มีมาตั้งแต่ออริจินอลของร้านดั้งเดิมเลยหรือเปล่าฮะผมเริ่มมาตั้งแต่เราแบบเหมือนไปวัดไปอะไรเงี้ยครับเห็นเห็นการกินอาหารจัดถาดจัดอะไรเงี้ยเราก็นำมาประยุกต์แบบเดี๋ยวนี้ผมว่าผมไปกินร้านนู้นร้านเนี้ยเขาแบบใส่ใจมากนะกับการจัดวางอาหารทุกวันนี้นะครับให้มันดูน่าสนใจผมก็เลยคุยกับพี่บอยว่าเราลองใส่นี่ดูไหมทำให้มันดูน่าสนใจแล้วเราก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียทำออกมาก็ถือว่าผลตอบรับดีนะครับดีมากดีมากครับถามพี่บอยดีกว่านี่ปกติร้านนี่เปิดกันกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นครับผมครับปิดตีห้าครับตีห้าเลยครับผมโอ้โหนี่เอาใจคอนักเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่ครอบครัวจนถึงนักเที่ยวครับผมครับผมเรียกว่าทุกกลุ่มเป้าหมายเลยทีเดียวใช่ครับผมนะฮะแล้วช่วงวันไหนนี่คนเยอะมากครับพี่จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันครอบครัวครับผมส้มตำถาดเนี่ยมันต่างกับส้มตำธรรมดายังไงครับพี่ปกติเวลาคุณอ้นทานส้มตำเนี่ยครับคุณอ้นไปคุณอ้นต้องสั่งส้มตำจานนึงแคบหมูจานนึงขนมจีนจานนึงใช่ไหมครับครับผมถ้าคุณอ้นสั่งส้มตำถาดเดียวครบจัดเต็มในชุดเดียวเลยครับผมครับผมมีทุกสิ่งให้เลือกสรรโหเจ๋งมากๆนะฮะตอนนี้ฟังรู้สึกว่าอยากเห็นกับตาแล้วว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อยากจะริมรถด้วยไหนๆมาถึงที่นี่แล้วขอสัมผัสแบบออริจินอลจริงๆเลยโอ้ยินดีครับยังไงเดี๋ยวขอสักนิดนึงแล้วกันนะเชิญเลยครับผมโอเคฮะเดี๋ยวตามมาเลยครับส้มตำถาดครับถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตมากๆตอนนี้โดยเฉพาะคนที่รักอาหารอีสานมาแล้วโดยเฉพาะสาวๆนี่โอ้นิยมมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมนูนี้เนี่ยในกรุงเทพไม่มีเยอะมากมีเยอะมากแต่อันนี้เราไปถิ่นครับไปถึงถิ่นครับครับผมเรียกได้ว่าส้มตำน่ากินคนกินก็น่ารักตอนนี้เราจะมาดูนะฮะถือว่าเป็นวิธีการทำส้มตำถาดแบบออริจินอลเลยเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่แรกนะครับที่เมืองไทยของเราด้วยตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะฮะคือการพิสูจน์การชิมนั่นเองนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะขออนุญาตชิมก่อนนะครับผมโอเคนะครับนี่เลยนี่เลยสุดยอดครับเผ็ดด้วย เผ็ดด้วยแต่ว่ารสนี่ถือว่าดึงรสออกมาได้เด่นมากนะ
แต่รสของเขานะฮะไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานเค็มนะครับดึงออกมาได้เด่นมากๆแต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็อาจจะบอกทางด้านคนตามได้ใช่ไหมฮะนี่ก็ถือว่าราคาถือว่าคุ้มค่ามาก100บาทเท่านั้นเองครับนะครับนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตชิมให้มันกระหน่ำเลยแล้วกันนะฮะไหนๆมาถึงอุดรแล้วเดี๋ยวมาทานกันด้วยเลยได้ครับได้ครับนอกจากส้มตำถาดแล้วนะครับครับทางร้านเรายังมีเมนูพิเศษอยากให้คุณอ้นได้ลองลิ้มลองดูมีเมนูพิเศษด้วยฮะมีครับผมโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าอูเพียนะครับอูเพียอูเพียครับผมครับจะเป็นต้มแบบอีสานแท้ๆครับแล้วจานนี้ล่ะครับจานนี้คือดอลลี่นึ่งซีอิ๊วครับมันเป็นสูตรจากเวียดนามเนาะแล้วฮะยังไงขอลองชิมก่อนละกันได้ครับเริ่มจากนี่เลยนะเมนูนี้ที่ชื่อว่าอูเพียขาลายครับอูเพียขาลายครับเนื้ออูเพียขาลายนะครับสีสวยมากครับลองดูได้นี่ถือว่าเป็นซอสพิเศษด้วยซอสพิเศษครับของทางร้านเลยนะฮะครับผมอร่อยมากเอาละฮะถือว่าวันนี้อร่อยมากๆแต่ว่าก่อนจะจากกันในวันนี้นะฮะขอให้พี่นัทแล้วก็พี่บอยนะฮะฝากถึงร้านลาบนัวหน่อยแล้วกันฮะร้านลาบนัวนะครับเปิดตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนประชาอุทิศครับตรงข้าม TOT ครับผมใครที่มาอุดรเชิญได้ครับผมตั้งแต่เย็นจนถึงสว่างครับผมเชิญนะครับผมฝากร้านลาบนัวไว้แบบให้ทุกคนที่มาอุดรเนาะลองมาลิ้มลองดูใช่มั้ยครับพูดอ้นว่าเราก็อาหารอีสานแท้ๆแม่ครัวเราก็มีประสบการณ์มากกว่า10ปีผมก็ขอฝากร้านลาบนัวไว้ถ้าใครมาอุดรก็แวะชิมได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยในปากกันด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่นัทพี่บอลนี่เลยถ้าไปที่อุดรส้มตำถาที่เรียกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อแล้วยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ดังมากๆและอร่อยมากๆด้วยนั่นก็คือตำมั่วตำมั่วโอ้โหถ้าให้ตำธรรมดาเนี่ยเราก็ดูธรรมดาไปแค่ไปกินส้มตำตำให้คนกินโอ้ใครก็ทำใช่วันนี้จะจัดให้ภาพพิเศษโอ้คนเดียวเลยโอ้แล้วให้น้องคนเดียวเท่านั้นไปตำมั่วแบบปิดตา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 แล้วตำไหวหรือเปล่าทำได้ป่ะทำได้หรือเปล่าตำมั่วจะได้ออกมาแบบมั่วสมชื่อครับผมแนะนำว่าเวลาตำเนี่ยผมแนะนำเลยถ้าเวลาตำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวมันไม่ลงคกมันไม่พอดีเอามือแย่ไปฮะยันเลยด้วยแย่ไปจะได้รู้สึกว่าอ๋อนี่โดนแล้ว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 หมอเลยว่างานนี้สบายมากใครๆก็รู้จักผมฮะอ้นตำมั่วฮะดูสิจะมั่วขนาดไหนมาเลยมาเลยแค่นี้แหละครับเราก็ได้ส้มตำสำเร็จรูปที่อร่อยแบบอุดรธานีมะละกออุดรนี่สีแดงเนาะแดงเถือกเลยต้องชิมด้วยเหรใครที่ขับรถตอนกลางคืนบ่อยๆนะครับเคยรู้สึกหรือเปล่าว่าบางทีเราอาจจะมองถนนไม่ชัดเจนนะครับผมเป็นฮะบางทีไฟอาจจะไม่สว่างพอหรือว่าเส้นถนนอาจจะดูจางไปนะครับผมได้ทราบข่าวนี้มาก็เลยอยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบกันครับตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์ครับเขาเปิดทดลองถนนเรืองแสงกันแล้วนะฮะโดยได้แนวคิดมาจากแมงกะพรุนนั่นเองที่สามารถเรืองแสงนะครับโดยที่ไม่มีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์อะไรในตัวเองเลยซึ่งสีที่ทำให้เรืองแสงนี้นะครับทำมาจากผงสีที่สามารถดูดซับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและค่อยๆปล่อยสารเรืองแสงอย่างช้าๆนะครับแทนแสงไฟฟ้าข้างทางในเวลากลางคืนและสามารถเรืองแสงแบบนี้ได้นานติดต่อกันถึง8ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียวครับแม้ว่าถนนสายนี้จะเป็นสายทดลองระยะยาวเพียงแค่500เมตรนะครับแต่ว่าลงทุนมหาศาลแต่เจ้าของโปรเจกต์เขาบอกว่าคุ้มครับเพราะว่าแลกมากับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนก็ถือเป็นเรื่องดีๆนะครับที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญนะฮะรอไว้ในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะไม่แน่บ้านเราอาจจะมีไว้ใช้บ้างครับช่วงหน้าพบกับตัวจริงของคนทำหนังที่แฮปปี้ที่สุดในพศนี้เต๋อณวพลธำรงรัตนฤทธิ์ติดตามได้ในเขย่งก้าวกระโดด